เชิญนักสืบฝึกหัดทั้งสองคนได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทันกับประดาเข้าสู่ภารกิจนักสืบตัวจริงนะครับก่อนที่จะเริ่มภารกิจพี่มีเห็นเราดูท่าทางตื่นเต้นขอให้ทำความสะอาดมือคลายความตื่นเต้นก่อนแล้วกันครับเอาล่ะพันธ์ประดาพร้อมไหมครับพร้อมค่ะดีมากถ้าพร้อมแล้วเชิญทำภารกิจได้เลยครับได้เวลาของภารกิจนักสืบตัวจริงในวันนี้แล้วล่ะครับน้องพันธ์กับประดาเข้ามาเจอกับภารกิจแรกในด่านพลิกแผ่นป้ายเพื่อจับคู่รูปภาพนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนจะได้2คู่ติดๆกันแล้วนะครับพลิกออกมาก็จะครบทั้ง3คู่ครับแผ่นป้ายของเราก็จะมีจิงโจ้จักรยานแล้วก็จักรจั่นพยัญชนะต้นของทั้ง3คำที่เหมือนกันเป๊ะนั่นก็คือตัวนักสืบทั้งสองคนต้องช่วยกันตามหาจอจานครับหาจอจานเจอไหมเอ่ยได้ตัวอักษรที่ตามหามาแล้วก็ทะลุไปเลยครับและมาถึงด่านนี้นะครับทั้งคู่จะต้องทำการอ่านคำใบในระหว่างที่อ่านคำใบก็จะมีลูกบอลหล่นลงมาเป็นอุปสรรคพันกับประดาช่วยกันอ่านคำใบ้ครับฉันเป็นฉันเป็นสิ่งของหนักนักมวยต้องสวมฉันไว้ที่มือเสมอฉันคืออะไรฉันเป็นสิ่งของนักมวยต้องสวมฉันไว้ที่มือเสมอฉันคืออะไรโอ้โหทั้งคู่รู้จักโนมด้วยนะครับเนี่ยเยี่ยมมากก่อนจะไปยังด่านถัดไปต้องตามหาตัวอักษรอีกหนึ่งตัวในด่านนี้ครับพยัญชนะต้นของคำว่านวมก็คือตัวนอหนูนั่นเองแล้วระดากับพันก็ทะลุมาอย่างจับหายสำหรับเกมนี้จะต้องตามหากุญแจแล้วครับกุญแจอยู่ไหนนะกุญแจอยู่นี่ไงนี่แหละครับปุ่มที่จะนำกุญแจออกมาให้เราได้เพียงแค่นักสืบลากปุ่มนี้ให้ไปอยู่ที่สี่เหลี่ยมตรงกลางให้ได้เพียงเท่านี้ก็จะได้กุญแจมาแล้วครับนักสืบทุกคนมาช่วยกันหาเส้นทางให้กับกุญแจกันครับได้แล้วกันเราต้องหาที่ออกทางกว่านี้นี่แล้วนี่แล้วก็จะมานี่เราได้กุญแจวงกลมโอ้โหมันจะไปเป้าหมายได้แต่ก็ต้องมีทางให้เลือกเยอะแยะละครับถ้าไปผิดทางก็ต้องเลื่อนกันใหม่เอาลงมาถ้าได้เดินนี่ครับเขย่าเขย่าตอนนี้ก็เดินทางมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเป้าหมายยังอยู่อีกไกลครับช่วยกันให้กำลังใจนักสืบทั้งสองคนหน่อยลงมาเราขันโยกอันนี้จะต้องไปถึงปลายทางให้ได้และทีนี้ก็เชื่อว่าถ้าเกิดทั้งสองคนช่วยกันเลื่อนขันโยกไปจนปลายทางได้กุญแจขันที่จะต้องตามหาจากด่านนี้นะครับเอาล่ะโยกไปเรื่อยๆปึ๊บชึบใกล้แล้วครับจะได้กุญแจกันชึบชึบก็เข้ามาอีกนิดเดียวอึ๊บตอนเลี้ยวโค้งนะครับเปลี่ยนมือครับเย้
และในที่สุดกุญแจก็ออกมาได้เรียบร้อยแล้วขนาดวงกลมอันนี้ค่ะขนาดนี้โอเคเดี๋ยวไขหน่อยไขแค่นึงไหมไขกุญแจออกมาได้แล้วเอ็นดีเปิดออกมาก็จะเจอกับกระดานปริศนาแบบนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเราได้จอจานมาจากด่านแรกและได้นอนหนูมาจากด่านที่2แล้วก็ไขกุญแจเจอแผ่นปริศนาที่มีสระอ่ำและสระอ่ำแบบนี้นักสืบทุกคนมาช่วยกันสะกดคำให้เป็นคำที่ถูกต้องกันครับสะกดยังไงนะครับจออันจันนออันนำจันนำเชิญเลยครับมาทางนี้เลยเอาล่ะในที่สุดระดากับพันก็เจอคำปริศนาในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือคำว่าจำนำคำว่าจำนำเนี่ยก็แปลว่าการเอาของไปฝากแล้วก็แลกเป็นเงินกลับมาชั่วคราวนะครับโอเคและเฉลยของคำปริศนาในวันนี้คือคำว่าจำนำถูกต้องครับขอแสดงความยินดีกับนักสืบตัวจริงวันนี้ทีมเวิร์คของนักสืบทั้งสองคนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วคราวหน้ามาเจอกันใหม่กับภารกิจนักสืบตัวจริง